เราจะส่งไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ให้เพื่อนอย่างไรดีให้ชัดเท่ากับต้นฉบับ 100% เลยครับต้องบอกก่อนนะครับส่งผ่าน LINE นะครับมันจะไม่ชัดนะเพราะว่ามันเป็นการบีบอัดไฟล์แล้วจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดเริ่มต้นครับให้เราติดตั้งแอปที่ชื่อว่า Google Drive ได้เลยนะครับนี่นะโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับโหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่ไฟล์วิดีโอของเราที่มีขนาดใหญ่นะไปหาเลยครับปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในแกลเลอรี่ใช่ไหมครับผมนะอันนี้ผมใช้ Android สอนนะครับกดไปที่แกลเลอรี่เลยป๊าบลงไปเสร็จแล้วครับก็ไปหาคลิปเลยครับผมที่เราต้องการอัปโหลดได้เลยจะไฟล์ไหนก็ได้ครับบ่อยั่นนะสมมุติว่าผมจะเอาไฟล์นี้ดีกว่าไฟล์หน้าตัวเองนี่แหละครับ 1.42 นี้นะครับกดลงไปเลยโครมนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยดูดีๆนะครับด้านล่างครับผมเดี๋ยวขอกลิ้งเป็นแนวนอนก่อนนะโอเคเป็นแนวนอนแล้วด้านล่างครับตรงปุ่มแชร์ตรงนี้นี่แหละครับผมปุ่มแชร์ตัวนี้เห็นไหมครับให้เรากดปุ่มแชร์ได้เลยครับปึกลงไปเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับทำการแชร์นะครับไปที่ Google Drive ได้เลยเห็นไหมครับบันทึกไปที่ Drive ได้เลยตรงนี้นะครับผมกดเลยครับผลักลงไปตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวจะงงนะว่าไฟล์ของเราเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับผมสมมุติครับผมทดสอบว่าชื่อเป็นทดสอบเลยละกันนี่ไม่ต้องคิดนานนะเสร็จแล้วครับบันทึกไปที่ Drive ชื่อและตรงนี้ครับก็คืออีเมลนั่นเอง Google Drive ครับจะทำการเชื่อมกับ Gmail ที่เราเคยล็อกอินอยู่ในมือถือของเรานะซึ่งตรงนี้ครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนนะครับก็กดไปได้เลยครับตรงนี้เห็นไหมครับกดเสร็จปุ๊บก็จะมี Gmail มาให้เลือกนะครับผมนะผมขออัปโหลดที่ Gmail นี้นะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับได้ของฉันได้เลยแล้วก็กดบันทึกครับผมพลักลงไปเสร็จแล้วระบบก็จะแจ้งครับว่ากำลังเตรียมอัปโหลดไฟล์อยู่นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่แอป Google Drive กันต่อได้เลยนะครับเมื่อเรามาที่แอป Google Drive แล้วนะครับเราจะไปหาไฟล์ได้อย่างไรวิธีการง่ายที่สุดเลยกดไปที่ขีด3ขีดตัวนี้เลยปักลงไปนะแล้วเราก็เลือกคำว่าล่าสุดครับนะไฟล์ที่เราอัปโหลดล่าสุดเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมานะครับกดล่าสุดเลยปึ้งเห็นไหมครับไฟล์ที่ชื่อว่าทดสอบของผมอันนี้เนี่ยครับกำลังรอการอัปโหลดอยู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ไปหากล้วยกินรอดีกว่านะเพราะว่ามันอร่อยนี่นะครับทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีคำว่าทดสอบไฟล์นี้นี่แหละครับผมเสร็จแล้วครับสังเกตด้านขวามือครับจุด3จุดครับตรงนี้กดไปเลยนะครับปุ๊บนะเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปเลยตรงนี้ครับให้เราทำการกดที่ตรงนี้ครับเปิดการแชร์ลิงก์อยู่ตอนนี้มันปิดอยู่นะกดอีกทีนึงมันจะเปิดปึ๊บลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่จุด3จุดตรงนี้อีกครั้งนึงเลยปากลงไปนี่นะครับการเปิดการแชร์ลิงก์ก็เรียบร้อยแล้วนะจะเป็นสีเขียวตรงนี้แล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับปากเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาลิงก์เนี่ยแหละไปโยนให้เพื่อนเราได้เลยครับจะใน LINE ใน Facebook อะไรๆก็แล้วแต่จัดได้เลยครับผมเมื่อคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปแชร์ไฟล์ลิงก์นั่นแหละครับให้เพื่อนได้เลยครับสมมุตินะครับนี่ผมไปที่ LINE เพื่อนนะปากลงไปแล้วเรานะครับก็กดเลยครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดวางนะตรงนี้ปั๊บเห็นไหมครับปุ๊บลงไปเลยเห็นไหมครับก็จะเป็นเจ้าตัวลิงก์ที่ไว้สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอามาใช้ซึ่งชัดเท่ากับต้นฉบับ 100% ไปเลยครับผมแนะนำว่าเพื่อนของเราที่จะดาวน์โหลดไฟล์ครับเมื่อได้รับลิงก์แล้วนะแนะนำให้ติดตั้งแอป Google Drive ด้วยเพราะว่าเวลาโหลดครับก็จะได้โหลดอย่างได้ทันทีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเพื่อเราติดตั้งแอป Google Drive ไปด้วยและแอปนี้นะครับเราสามารถที่จะฝากไฟล์ได้ฟรีถึง5 GB เลย
นะแค่เรามีอีเมลของ Gmail นะครับนะซึ่งถ้าใครฝากแล้วมันเต็มอย่างไรก็สามารถไปสมัครต่อเพิ่มเติมได้เองตามอัตโนมัติเลยนะที่ผมสมัครอยู่ก็จะเป็น100กิกมันอยู่ที่70บาทต่อเดือนถ้าเราไม่สมัครเราก็ใช้5กิกก็พอก็ฟรีไม่เสียเงินนะครับผมสมัยที่ผมเรียนอยู่มัธยมปลายครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดราชบพิตรนะครับซึ่งมีเขาเรียกว่าเป็นคำคติของโรงเรียนเลยก็คือว่าวิริเยนะทุกขมะเจติหมายความว่าคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรครับผมนะเช่นเดียวกันครับเรานะครับถ้าอยากจะมีคนติดตามเยอะอยากจะมียอดวิวเยอะเราก็ต้องมีความเพียรขยันหมั่นทำคลิปอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็จะสำเร็จไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ